ทันข่าวพอดแคสต์และขณะนี้ดิฉันอยู่กับท่านศิลปสวยระวีแสงศูนย์ค่ะท่านปลัดกรุงเทพมหานครนะคะจะได้ร่วมพูดคุยกันค่ะถึงแนวทางในการป้องกันและป้องปรามการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 นะคะและที่สำคัญค่ะการยกระดับนะคะแล้วก็การตรวจเชิงรุกของกรุงเทพมหานครด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ในปัจจุบันก็ต้องยอมรับนะคะว่าตอนนี้มีการกระจายเป็นคลัสเตอร์กระจายทั่วบริเวณทั่วประเทศไทยแบบนี้นั้นนะคะทางกรุงเทพมหานครมีมาตรการในการสกัดกั้นคัดกรองป้องกันป้องปรามยังไงบ้างคะให้ท่านอัปเดตมาตรการล่าสุดให้ฟังหน่อยค่ะค่ะต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าทางกรุงเทพมหานครเองนะคะในขณะนี้เนี่ยเรามีการตั้งจุดคัดกรองนะคะในพื้นที่ที่เป็นรอยต่อโดยเฉพาะในรอยต่อกับจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดอยู่เยอะนะคะจุดคัดกรองเนี่ยทั้งหมด8จุดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นดอนเมืองนะคะซึ่งเป็นรอยต่อที่มาจากทางเหนือนะคะก็จะอยู่ที่ตรงบริเวณที่คลังสินค้าประตู7ที่ถนนวิภาวดีขาเข้านะคะในส่วนของที่หนองจอกก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะไปอยู่ที่ตรงถนนสุวินทวงศ์ขาเข้าเขตบางนานะคะเราจะอยู่ที่ประมาณกิโลเมตรที่4บริเวณหน้าครัวเจ๊ง้อนะคะก็เป็นอีกจุดนึงที่จะตรวจจากคนที่มาจากชลบุรีนะคะแล้วก็อีกจุดนึงก็คือที่เขตตลิ่งชันนะคะจะอยู่ที่บริเวณปั๊มปตท.ถนนกาญจนาภิเษกขาเข้าที่เขตทวีวัฒนานะคะเราจะไปอยู่ใต้สะพานต่างระดับนะคะถนนบรมราชชนนีนะคะและอีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่ถนนพระราม2นะคะในเขตบางขุนเทียนนะคะเราก็จะตั้งอยู่ที่ปั๊มปตท.นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะตั้งที่ตรวจคัดกรองคนที่ขาเข้ากรุงเทพมหานครอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นจุดที่หนองแขมนะคะบริเวณหน้ามหาลัยเอเชียอาคเนย์นะคะสุดท้ายก็คือที่บางบอนนะคะที่บริเวณหน้าโรงเรียนศึกษานารีนะคะที่เขตบางบอนก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการตรวจเนี่ยคนไปแล้วประมาณ 200,000 กว่าคนนะคะซึ่งเยอะมากนะคะซึ่งก็จะเป็นคนไทยสักนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นคนต่างด้าวนะคะที่เดินทางเข้ามานะการตรวจคนต่างด้าวเนี่ยต้องเรียนว่าเรามีการคัดกรองอย่างดีนะคะเนื่องจากวัดไข้แล้วซักประวัติแล้วถ้าสมมุติว่าเขาไม่มีใบบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเราก็จะส่งกลับไปที่เขามานะคะไม่ให้คนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยเข้ามาสู่พื้นที่ได้ค่ะประชาชนที่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะคะทั้งสมุทรสาครชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะคะจริงๆขอความร่วมมือว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าไปในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเหล่านี้แต่ถ้ามีภารกิจธุระต้องไปปฏิบัติหน้าที่ต้องไปทำงานจริงๆมีข้อควรปฏิบัติยังไงบ้างคะก็อันดับแรกเลยก็คือว่าท่านต้องเองเนี่ยพอจะเข้าไปแล้วเนี่ยท่านต้องไปติดต่อกับหน่วยงานเพื่อที่จะให้เขาออกหนังสือรับรองว่าท่านได้มาติดต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าผู้ประกอบการหรือบริษัทซึ่งเขาจะออกใบรับรองให้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านจะเดินทางออกมานี่ก็หมายความว่าท่านต้องเอาถือใบเนี้ยติดตัวมาด้วยแล้วก็กรุงเทพมหานครเองก็มีมาตรการเชิงรุกเหมือนกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในการตรวจเชิงรุกไม่ว่าจะเป็นในแรงงานต่างด้าวเองแล้วก็ในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงต่างๆภายในกรุงเทพมหานครอันนี้จะมีมาตรการที่เฉพาะเจาะจงไปยังไงบ้างสำหรับต่างด้าวด้วยค่ะเราเองเนี่ยได้มีการจัดทีมเจ้าหน้าที่เนี่ย80ทีมด้วยกันนะคะออกสุ่มตรวจค้นหาผู้ที่จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่แล้วแรงงานเนี่ยจะมาทำงานอยู่ในตลาดนะคะหรือสถานประกอบการต่างๆก็ดีในพื้นที่ตลาดทั้งหมด472แห่งเนี่ยค่ะเราจะดำเนินการตรวจทุกตลาดนะคะนอกจากว่าเราจะสุ่มตรวจตลาดแล้วนะคะเราก็จะมีการให้ทางสำนักงานเขตซึ่งเป็นหน่วยงานของเราเองเนี่ยค่ะไปช่วยกันรณรงค์ให้มีการล้างทำความสะอาดตลาดเพื่อให้เกิดความสะอาดนะคะในส่วนของแคมป์คนงานต่างๆเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็ได้ให้ทางสำนักงานเขตทุกสำนักงานเขตสำรวจว่าในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีแคมป์คนงานอยู่หรือไม่นะคะเรื่องแรกเลยเนี่ยเราจะเข้าไปเพื่อให้เขาใช้แอป BKK COVID ก่อน
พื่อให้จะให้ข้อมูลอันนี้เราจะได้ทราบว่าใครมีความเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำนะคะแล้วเราก็เข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการตรวจเชิงรุกนะคะสมุทรสาครหลายคนกังวลนะคะในเรื่องของตลาดกรุงเทพเพราะเขาบอกว่าตลาดสดเนี่ยก็จะรับอาหารมาจากสมุทรสาครด้วยอย่างนี้ถ้าไปสุ่มตรวจเชิงรุกแล้วทราบผลภายในกี่วันบ้างคะการสุ่มตรวจเนี่ยเชิงรุกของเราเนี่ยมีวิธีการตรวจอยู่2แบบนะคะวิธีแรกก็คือการสวอปเราจะใช้ในกรณีที่ผู้มีความเสี่ยงสูงหลังจากที่เราซักประวัตินะคะหรือว่าเข้าแอป BKK โควิดแล้วเราก็จะทราบเพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวอย่างเมื่อกี้พูดถึงว่าเอ๊ะสมุทรสาครเนี่ยมันแพร่มาเยอะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ไปซื้อไปขายสินค้าที่ตลาดนะคะที่สมุทรสาครเนี่ยก็โอกาสก็มีความเสี่ยงสูงนะคะอันนี้ค่ะเราก็จะสวอปนะคะในการที่จะสวอปเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยได้รับความร่วมมืออย่างดีนะคะจากไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันตรวจนะคะเพราะฉะนั้นผลเนี่ยอาจจะทราบก็อีกสักวัน2วันนะคะทีนี้ในส่วนอีกอันนึงก็คือผู้ที่มีความเสี่ยงเหมือนกันก็คือผู้ประกอบการหรือร้านค้าที่รับสินค้าที่ส่งมาจากทางสุสาครอันนี้ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะเราก็จะมีการตรวจนะคะถือว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราจะมีการใช้การตรวจโดยน้ำลายนะคะก็ต้องบอกว่าคนที่เราตรวจแบบน้ำลายเนี่ยก็คือว่าคนที่มีความเสี่ยงต่ำนะคะแล้วเราสามารถตรวจได้ในจำนวนที่เยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าการตรวจแบบน้ำลายเนี่ยค่ะเราจะทราบผลตรวจเนี่ยภายใน 2-3 วันเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ตรวจไปแล้วกี่ตลาดคะไปที่ตลาดไหนบ้างแล้วผลเป็นยังไงบ้างคะท่านคะคือต้องเรียนว่าที่เดิมเนี่ยเรามี472ตลาดตลาดที่มีความเสี่ยงเนี่ยมี117นะคะซึ่งขณะนี้เราตรวจไปแล้วทั้ง117แห่งนะคะก็มีตรวจพบเชื้อเนี่ยจำนวนทั้งหมด14รายเท่านั้นเองนะคะจากทั้งหมดจำนวน117แห่งนะคะส่วนตลาดอีกส่วนหนึ่งก็คือตลาดที่ไม่เสี่ยงนะคะซึ่งมีทั้งหมด355ตลาดนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยเราก็ดำเนินการตรวจไปแล้ว335แห่งนะคะก็ต้องบอกว่าก็เกือบจะ 100% แล้วแต่ว่าอีกบางส่วนก็คือตลาดเนี่ยมีการปิดไปแล้วบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเราเนี่ยตรวจครบแล้ว 100% นะคะตรวจครบหมดแล้วนะคะครบหมดแล้วค่ะซึ่งคนที่ในส่วนของตลาดที่ไม่เสี่ยงเนี่ยเราตรวจไปแล้ว 17,000 กว่าคนนะคะแล้วก็ตรวจจริงๆพบเชื้อแค่รายเดียวเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการดำเนินการตรวจเชิงรุกของเราในตลาดเนี่ยก็ถือว่าได้ผลทีเดียวสามารถค้นหาผู้ที่มีเชื้อเนี่ยได้ไม่มากแล้วก็ทำได้อย่างรวดเร็วค่ะค่ะโอ้โหอันนี้ตลาดที่เสี่ยงสูงและเสี่ยงไม่สูงเนี่ยรวมกัน 30,000 กว่าคนเลยนะคะแต่ท่านบอกว่าตรวจไปแล้ว 100% 100% นะคะ 100% ตลาดที่ว่านะคะไม่ว่าจะเป็นตลาด World Market ตลาดสุขสวัสดิ์ตลาดอินดี้ดาวคะนองตลาดกมลาลุ้นนะคะค่ะตลาดคลองเตยหนองแขมค่ะแล้วก็ตลาดถนอมมิตรส่วนเสี่ยงต่ำเนี่ยแห่งเดียวก็คือตลาดหทัยมิตรใช่ค่ะนะคะอันนี้ 100% อยากให้ท่านให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะคะ บอกว่าตอนนี้ตรวจเสร็จเรียบร้อยทั้งกรณีพบเชื้อและไม่พบเชื้อนะคะมีแนวทางต่อไปยังไงบ้างอันนี้เป็นความเชื่อมั่นนะคะต่อไปข้างหน้าค่ะที่พบเชื้อเนี่ยเราก็มีแนวทางดำเนินการก็คือว่าจะมีในการสอบสวนโรคอยู่แล้วค้นหานะคะผู้ที่มีความสัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยแล้วก็ให้แยกกักตัวที่บ้านนะคะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าในการทำงานเนี่ยของกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะเราจะมีการทำงานโดยเรามีศูนย์ประสานของเรานะคะจากไม่ว่าจะเป็นที่สำนักอนามัยหรือสำนักแพทย์นะคะก็จะเป็นหน่วยเขาเรียกว่า EOC นะคะ Emergency Operation Center นะคะซึ่งจะเป็นการประสานหน่วยงานของในส่วนของสำนักอนามัยซึ่งจะมีหน่วยงานที่อยู่ under ศูนย์เนี้ยค่ะโดยที่เรามีศูนย์บริการสาธารณสุขเนี่ยอยู่ทั้งหมด69แห่งนะคะซึ่งก็จะปฏิบัติงานครอบคลุมอยู่ทั้ง50เขตนะคะก็จะเป็นผู้ที่แจ้งผู้ป่วยแล้วมีการส่งตัวผู้ป่วยเข้าไปสู่ระบบการรักษาการติดตามในกรณีที่เราพบนะคะว่าเขามีเชื้ออยู่เนี่ยการกักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าของเราเนี่ยจะมีทีมที่จะคอยติดตามตรวจสอบนะคะว่าเขามีการกักตัวถูกต้องหรือไม่และที่สำคัญเนี่ยเราจะให้เขามีการวัดไข้ของเขาเองในทุกๆวันแล้วเราจะโทรสอบถามกันทุกวันนะคะก็หมายความว่าเราจะมีการติดต่อกันทุกวันในกรณีที่อยู่ในระหว่างกักตัวที่บ้านนะคะค่ะแล้วก็กรณีที่ในตลาดเนี่ยถ้าหากว่าเราพบนะคะผู้ที่มีเชื้อเนี่ยเราให้ปิดตลาดก่อนเลย
แล้วก็ให้มีการทำความสะอาดตลาดนะคะเป็นเวลา3วันค่ะค่ะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วมีในเรื่องของพื้นที่ควบคุมสูงสุดอีก5เขตด้วยอันนี้จะมีมาตรการในการไปดูสถานประกอบการยังไงเห็นท่านเล่าให้ฟังนะคะบอกว่ามีบางขุนเทียนน้องแคมบางบอนบางแคเขตภาษีเจริญด้วยอันนี้ก็จะเป็นเขตที่พื้นที่ควบคุมสูงสุดด้วยในหน่วยงานเหล่านี้เรามีทั้งเข้าไปตรวจเชิงรุกด้วยเรามีทั้งสุ่มตรวจด้วยนะคะในพื้นที่ควบคุมทั้ง5เขตนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างคะในพื้นที่ที่เราพบมีการผู้ติดเชื้อจำนวนมากเนี่ยจากสมมติว่ามีโรงงาน1โรงงานนะคะเรามีผู้พบผู้ติดเชื้อเราจะมีการตรวจทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพันคนเราก็ตรวจหมดค่ะหลักใหญ่ๆก็คือว่าไม่ว่าที่ไหนนะคะที่เราไปตรวจแล้วเราพบว่ามีผู้ติดเชื้อเนี่ยเราให้ปิดก่อนเลยปิดเลยใช่ค่ะเพื่อที่เราจะคลีนก่อนแล้วก็เราก็ต้องตรวจคนในสถานที่นั้นๆน่ะเกือบทุกคนเลยนะคะเพื่อให้ปลอดภัยที่สุดนะคะค่ะค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆแล้วก็สะท้อนชัดเจนนะคะถึงแนวทางในการดำเนินการเชิงรุกของกรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ชมนั่นคือโรงพยาบาลสนามแห่งแรกโรงพยาบาลสนามผู้สูงอายุบางขุนเทียนใช่ค่ะท่านให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้นะคะรวมถึงชุมชนใกล้เคียงของโรงพยาบาลสนามด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะคืออย่างนี้นะคะเนื่องจากว่าโรงพยาบาลนะคะผู้สูงอายุบางขุนเทียนเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่กทม.เปิดใหม่ได้สักปีกว่าๆ2ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศักยภาพของโรงพยาบาลแห่งนี้มันเป็นอาคารที่สามารถรองรับที่จะดูแลผู้ป่วยได้นะคะเราก็เลยกำหนดให้ที่เนี่ยเป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับที่จะดูแลผู้ป่วยโควิดต่อไปนะคะซึ่งได้มีการเตรียมการพอสมควรทีเดียวนะคะในการที่จะรองรับในกรณีที่จำเป็นต้องใช้นะคะในส่วนของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนนะคะเราเองเริ่มแรกเลยเนี่ยเรามีการทำความเข้าใจกับชุมชนโดยรอบเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลเองเนี่ยค่อนข้างมีความพร้อมนะคะเรามีอาคารมันเป็นอาคารเรือนกลางน้ำนะคะของโรงพยาบาลแห่งนี้ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด7หลังด้วยกันหลังหนึ่งประมาณ4ห้องห้องละ2คนนะคะ อยู่ได้จริงๆเนี่ยประมาณ50กว่าคนทีเดียวนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นอาคาร6ชั้นนะคะซึ่งของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเนี่ยเราสามารถที่จะจัดเพื่อรองรับสำหรับดูแลผู้ป่วยเนี่ยได้นะคะก็อีกประมาณ 3-400 คนเพราะฉะนั้นทั้งหมดของที่โรงพยาบาลบางขุนเทียนเนี่ยสามารถรองรับผู้ป่วยอยู่ที่500กว่าคนนะคะเรามีการดำเนินการเนี่ยครบถ้วนนะคะในเรื่องของการเตรียมการนอกจากเตรียมห้องแล้วเตรียมเตียงแล้วเตรียมอุปกรณ์ทั้งหลายแล้วเนี่ยเรามีการเรื่องของจัดระบบในเรื่องต่างๆเพื่อที่จะเสริมด้วยการจัดเก็บขยะติดเชื้อกำหนดว่าจะให้เก็บอย่างไรนะคะแล้วก็ให้เก็บไปไหนยังไงนะคะก็อันนี้ก็มีการกำหนดไว้แล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของระบบความปลอดภัยก็ดีเราก็มีการติด CCTV ในการที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยนะคะแล้วก็ระบบเรื่องของอากาศนะคะก็จะมีการทำระบบไม่ให้เชื้อเนี่ยมันฟุ้งกระจายนะคะทีนี้เท่าที่ไปตรวจสอบเรื่องการเตรียมความพร้อมของที่โรงพยาบาลก็จะเห็นได้ว่าเขาเตรียมความพร้อมมากทีเดียวมีการแยกโซนแยกส่วนนะคะสำหรับผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลที่สำคัญก็คือเรามีการคัดกรองในทุกเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงคิดว่าที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้เรามีความพร้อมมากทีเดียวพร้อมมากค่ะอย่างระบบสุขาภิบาลน้ำอย่างเงี้ยก็บอกว่ามีการบำบัดน้ำบำบัดน้ำค่ะก่อนปล่อยลงค่ะมาถึงเรื่องของการสร้างความเข้าใจนะคะแล้วก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนทางกรุงเทพมหานครยังมีเรื่องไหนที่อยากเน้นย้ำเป็นพิเศษอีกไหมคะสำหรับการเดินทางไปข้างหน้าว่าเราจะต้องระมัดระวังตัวเองยังไงดูแลป้องกันตัวเองและคนรอบข้างยังไงบ้างค่ะก่อนจะออกเดินทางจากบ้านเนี่ยก็คงจะต้องในเรื่องของหน้ากากอนามัยเนี่ยลืมไม่ได้เลยหรือหน้ากากผ้าเนี่ยก็จะใช้ได้นะคะแต่ว่าในส่วนของการเดินทางเนี่ยอยากจะเน้นว่าขออย่าว่าไปในที่มีการรวมตัวกันเยอะๆนะคะก็จะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อได้นะคะอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าการทำความสะอาดมือบ่อยๆการเว้นระยะห่างนะคะระหว่างกันและที่สำคัญเวลาไปเข้าสถานที่ไหนก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีเรื่องของการคัดกรองการวัดไข้ก็การเข้าแอปต่างๆก็ขอความกรุณาว่าให้ดำเนินการตามมาตรการที่วางไว้นะคะท่านไหนที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะติดต่อที่สำนักอนามัยได้นะคะของกรุงเทพมหานคร02-203-239